ไปดูกิจกรรมดีๆนะคะจากหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาไปชมหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาค่ะเขาดำเนินการจัดทำโครงการนะคะเติมฝันปันสุขซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีมากค่ะดำเนินการนะคะในการสร้างบ้านให้กับผู้ที่ยากจนยากไร้แล้วก็จิตอาสาค่ะโดยครั้งนี้นะคะทางหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มอบบ้านนะคะให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลปุโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานค่ะมีพี่น้องเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ค่ะตัวคนเดียวเร่ร่อนมาเรื่อยๆทำงานอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกนี่เลี้ยงลูกที่เอาขอเขามาเลี้ยงมาเป็นเพื่อนนี่คือเสียงของนางต๋อยมรกตเขียวผู้ไร้บ้านในพื้นที่ตำบลปูโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาเติมฝันปันสุขโครงการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ตัวหน้าก็ได้ดำเนินนโยบายก็คือในส่วนน้อยในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดได้ดำเนินการในเรื่องของการสร้างบ้านและก็ซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยได้กำหนดในขั้นต้นว่าแต่ละหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดก็ในปีนี้ก็ในเรื่องของการสร้างก็ให้ได้อย่างน้อยนะหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดละ12หลังก็มุ่งหวังก็คือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตก็คือในเรื่องของความมั่นคงนักภูมิชาคิดว่าในเรื่องของการทำให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่สำคัญนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วทั้งในเรื่องของการสร้างและการซ่อมรับในส่วนของผู้ที่ได้รับมอบบ้านก็ขั้นแรกก็คือในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ว่าที่ได้บอกเสมอว่าเมื่อสังคมนะให้เราแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลสังคมตามเสถียรภาพที่เราจะดูแลได้บางครั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาจจะยากลำบากแต่ว่าในเรื่องของกำลังกายก็ต้องช่วยเหลือส่วนรวมโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาเติมฝันปันสุขถือเป็นโครงการที่ดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนผู้ยากไร้หรือผู้ที่มีจิตอาสาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาธิปไตยตำบลโดยพื้นที่ตำบลปูโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมมือร่วมใจในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตั้งแต่เกิดมาที่มีบ้านแค่อาศัยชาวบ้านก็อยู่ค่ะก็อาศัยบ้านเจ้าของบ้านเขาแล้วก็ไม่มีบ้านลำบากเมื่อก่อนนี่หาหน่อไม้ขายไม่มีบ้านก็อาศัยเรื่อยๆมาฝากนึกกับตัวไม่มีลูกไม่มีพี่น้องไม่มีเกิดมาไม่เคยมีพี่น้องเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ค่ะตัวคนเดียวเร่ร่อนมาเรื่อยๆทำงานคนเดียวนางต๋อยมรกตเขียวผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลปูโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาถือเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านและงานส่วนรวมอยู่เสมอทั้งนี้โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาเติมฝันปันสุขถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้ดียิ่งขึ้นสุดตื่นตันใจซาบซึ้งขอบคุณทุกๆคนท่านในอำเภอทหารพรานและก็ชาวบ้านทุกคนด้วยขอบคุณมากหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงปัญหาความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการซ่อมแซมและการสร้างบ้านตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาเติมฝันปันสุขต่อไปอุสมานปูลาพาราเปะถ่ายภาพณราวดีอาเซบากาทีมข่าว NBT ยะลารายงาน